เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะโอเคออกมาข้อ7ครับเขาบอกว่าห้องฉายดาวของท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเนี่ยมียอดโดมเป็นครึ่งทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของส่วนที่เป็นยอดโดมเนี่ยยาว 20.6 เมตรฐานโดมเป็นทรงกระบอกสูง3เมตรจงหาปริมาตรของอากาศภายในห้องฉายดาวโดยประมาณอ่ะสิ่งที่เรารู้ตอนนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลาง 20.6ฐานโดมเป็นทรงกระบอกสูง3เมตรให้หาอะไรปริมาตรของอากาศก็คือปริมาตรของไอ้เจ้าโดมเนี่ยแหละนะอ่ะโอเคโอเคทีนี้พี่ก็บอกว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนก่อนแบ่งออกเป็น2ส่วนก่อนอ่ะวาดรูปขึ้นมาฟึบๆๆเนี่ยหน้าตามันจะประมาณเนี้ยอันนี้คือครึ่งทรงกลมถูกไหมอ่ะแล้วอันเนี้ยคือทรงกระบอกถูกไหมอืมหน้าตาประมาณเนี้ยอืมนี่ก็เป็นส่วนที่หนึ่งละกันนี่เรียกว่าเป็นส่วนที่สองละกันโอเคปะเออทีนี้พี่ก็บอกว่าส่วนที่หนึ่งเนี้ยมีอะไรมี d เท่ากับ 20.6 เมตรแล้วก็ r ก็คือเท่าไหร่หารสองก็เป็น 10.3 เมตรไงถูกไหมอืมทีนี้เราก็หาปริมาตรได้แล้วถูกปะ v 1เท่ากับ4ส่วน3พาย r กําลัง3แต่อย่าลืมมันเป็นครึ่งทรงกลมหาร2ด้วยอ่ะเราก็จะได้สูตรออกมาเป็น2ส่วน3พาย r คือ 10.3 ยกกําลัง3อ่ะเราจะได้ค่าออกมาสุดท้ายนะเราจะได้ค่าออกมาประมาณ2,288.6 หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะครับหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรอ่ะก็พักไว้ก่อนทีนี้มาดูส่วนที่2ส่วนที่2ก็เหมือนกันเขาบอกว่าฐานโดมเนี่ยเป็นทรงกระบอกสูง3เมตรที่เขาบอกว่า h เท่ากับ3เมตรแล้วก็มี r เป็น 10.3 เช่นเดียวกันนี่ไงแล้วก็ได้ v 2แล้วเท่ากับพาย r กําลัง 2h ใช่ไหมอืมก็จะได้ออกมาเป็นพายคูณ 10.3 ยกกําลัง 2 คูณ h คือ3อ่ะก็สุดท้ายค่าออกมามันก็จะมีค่าประมาณ 999.8 หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรเช่นเดียวกันดังนั้นพี่ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้น v รวมเท่ากับนี่ไง v 1บวก v 2ก็จะเอาอะไรมาบวกกันบ้าง 2,288.6 บวก 999.8 หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรอ่ะก็บวกเลขกันออกมาสุดท้ายจะได้ค่าอยู่ที่ประมาณ 3,288.4 ลูกบาศก์เมตรฟึบเรียบร้อยก็ตัวเลขก็จะคิดยากนิดนึงแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสก็ได้กดคลิกเลขเอาก็ได้เพราะตัวเลขเยอะขนาดนี้พี่ว่ามันแอบยากไปอ่ะ 10.3 มันยากไปหน่อยนะไม่มีอะไรตัดได้ด้วยใช้22/7ก็ตัดไม่ได้3ก็ตัดไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเอาให้รู้แนวคิดก็โอเคแล้วข้อนี้ก็ตอบ 3,288.4 ลูกบาศก์เมตรนะเห็นไหมวิธีทำก็คือแยกคิดนั่นแหละก็คือแยกคิดเห็นไหมเราแบ่งออกเป็น2ส่วนก่อนเราแบ่งออกเป็น2ส่วนก่อนส่วนแรกก็คือเป็นครึ่งทรงกลมของเขาแล้วก็ส่วนที่2เป็นทรงกระบอกแล้วก็ค่อยเอามารวมกันทีหลังถูกไหมโอเคทีนี้ก็มาดูกันต่อที่ข้อ8เนอะข้อ7ก็ผ่านไปตอบ 3,288.4 ลูกบาศก์เมตรเนอะไปข้อ8อ่ะข้อนี้ไม่ยากเขาบอกว่าก้อนขี้ผึ้งทรงกลม3ลูกแต่ละลูกเนี่ยมีรัศมียาว2เซนติเมตรทรงกลม3ลูกรัศมี2อ่ะซ้อนกันอยู่วางเรียงซ้อนกันอยู่ในแก้วทรงกระบอกทนความร้อนที่มีรัศมีภายในยาว2เซนติเมตรเช่นเดียวกัน
เมื่อให้ความร้อนจนก้อนขี้ผึ้งหลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกันและรอจนขี้ผึ้งเย็นเนี่ยขี้ผึ้งจะสูงจากก้นแก้วกี่เซนติเมตรอ่ะข้อนี้คืออย่างนี้นะไม่ต้องคิดว่ามันจะระเหยอะไรไปไหนคิดว่ามันเป็นระบบปิดนะเออไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะเพราะฉะนั้นยอมรับไหมว่าไอ้เหลืองเหลืองเนี่ยไอ้ขี้ผึ้งเนี่ยทั้งเหลืองเหลืองในแก้วที่1แก้วที่2เนี่ยเท่ากันเออพี่บอกว่าอันนี้พี่เรียกว่า V1 อันนี้พี่เรียกว่า V2 โอเคป่ะคือพี่ก็บอกได้ว่า V1 เนี่ยจะเท่ากับ V2 แน่ๆทีนี้ V1 อ่ะมันประกอบไปด้วยทรงกลม3ลูกพี่ก็อ่ะ3ลูกคูณกับปริมาตรของทรงกลมแต่ละลูกใช่ไหมแต่ละลูกมีรัศมี2เซนก็4ส่วน3พาย r กำลัง3ถูกไหมเท่ากับอะไรเนี่ยไอ้สีเหลืองที่มันละลายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอะไรกลายเป็นทรงกระบอกใช่กลายเป็นทรงกระบอกสูตรก็ต้องใช้เป็นไพ r กำลัง 2h ซึ่ง r ก็คือ2เหมือนกัน h เห็นไหมแล้วเนี่ยเขาถามอะไรเนี่ยก็ถามหา h ป่ะนี่อ่ะตัดเลขจบแล้ว3ตัด3ไพตัดไพโอเคป่ะเอาใหม่นะ3ตัด3พายตัดพาย2ยกกำลัง2ตัด2ยกกำลัง3เหลือ2ตัวเดียวโอเคไหมอ่ะพี่ตัดยกกำลังทิ้งไปเลยนะเออเข้าใจเนอะว่า2กำลัง1มันไม่ต้องเขียนกำลังก็ได้เออสุดท้ายอ้าวหมดแล้วตอบ h เท่ากับ8เซนติเมตรอ่ะจบเลย เห็นไหมตอบแล้วเดียวจบเลยเนี่ยตอบ8เซนเรียบร้อยเห็นไหมบางข้อก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเราขนาดนั้นเนอะเออโอเคดังนั้นข้อ8อันนี้ก็ยังถือว่าไม่มีอะไรแต่สิ่งที่ต้องรู้คือปริมาตร1เท่ากับปริมาตร2แล้วจับแก้สมการหาค่า h เนี่ยอันนี้ต้องทำได้นะเออบางคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยว่าเออมันทำแบบนี้ก็ลองกลับไปอ่านทบทวนดูแล้วกันนะครับผมอ่ะก็โอเคแบบฝึกหัดนี้แบบฝึกหัดที่ 3.3 กไก่ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับโอเคเรียบร้อยครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่